อยเห็นรถไฟเหาะมาก็มากแล้วนะคะแต่ว่ามาสะดุดกับเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นรถไฟเหาะที่มีชื่อว่าบูมเมอแรงทำไมมันถึงชื่อนี้และหลักการทำงานมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปถามพี่โจกันค่ะถึงชื่อบูมแมลงอะคะมีที่มาไหมคะสาเหตุที่ชื่อบูมแมลงเนี่ยเพราะว่ารอบแรกมันจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้านหน้าไปจนไปสุดนู่นนะครับแล้วก็รอบหลังเนี่ยมันก็จะหันหลังกลับมาจนกลับมาที่เดิมโดยที่ตอนกลับมาเนี่ยจะหันหลังกลับมาทำไมถึงหันหลังล่ะคะมันใช้หลักการอะไรในการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบเครื่องเล่นในสวนสนุกเนี่ยจะมีหลักการที่สำคัญเนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คือแรงนะครับก็คือสร้างแรงที่เราไม่คุ้นเคยในชีวิตเช่นตีลังกาเกียวบิดหมุนไปหมุนมาอันที่สองก็คือเรื่องของทิวทัศน์การที่เรามีภาพที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะทำให้เรากลัวมากกว่าเรากลัวมากกว่าเราจะรู้สึกสนุกกว่าตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมุติเราซ้อนจักรยานเนี่ยแล้วเราหันหน้าไปข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยกลัวเฉยๆแต่ถ้าเกิดเราหันหลังเมื่อไหร่เนี่ยไอ้จักรยานคันเดิมเนี่ยมันจะน่ากลัวขึ้นมาทันทีนะครับบูมแมลงก็ใช้หลักการอันนี้ก็คือสร้างทิวทัศน์ที่แปลกไปในแรงเท่าเดิมเมื่อกี้ที่ยืนคุยกันอยู่เนี่ยพอจังหวะที่รถไฟผ่านไปรู้สึกเลยว่าตรงนี้มันสั่นทำไมมันถึงส่งผลมาถึงตรงนี้ได้คะก็จริงๆก็คือว่ามันเกิดจากพลังงานนะครับพอมันเกิดการเคลื่อนที่ของรถไฟมันจะสร้างพลังงานกลุ่มนึงเขาก็จะเอาพลังงานจากการเนี่ยของการวิ่งของรถไฟเนี่ยส่งถ่ายผ่านโครงสร้างเหล็กลงมาที่พื้นให้หมดนะครับเพื่อทำให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันยังคงอยู่ได้แล้วก็ใช้พื้นเนี่ยเป็นตัวรองรับพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนพวกนี้แทนค่ะแล้วการรักษาความปลอดภัยล่ะคะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าครับโอเคได้เลยไปเราไปกันค่ะตอนนี้ก็พาพลอยมาดูเรื่องความปลอดภัยนะครับยังไงตรงไหนเอ่ยก็คือจุดสำคัญที่สุดของรถไฟเหาะก็จะอยู่ที่ล้อนะครับ อย่างที่เล่าให้ฟังล้อแรกนะครับที่สำคัญก็คือล้อเนี่ยเป็นล้อที่รับน้ำหนักของตัวรถไฟเหาะนะครับชื่อล้อโรดวิวก็จะมีขนาดใหญ่กว่าล้ออื่นๆนะครับล้อที่สองนะครับที่จะรับน้ำหนักของรถไฟเหาะจะอยู่ด้านข้างนี่ครับสีแดงๆนี่เหรอคะใช่ครับก็จะรับน้ำหนักของรถไฟเหาะตอนที่บิดซ้ายบิดขวาเรียกว่าไกด์วิวอุ้ยไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วล้อสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับจะรับน้ำหนักของรถไฟเหาะตอนที่ตีลังกาเท่านั้นก็จะมีขนาดเล็กเท่ากับไกด์วิวนะครับเรียกว่าอัพสต็อปวิวเพราะฉะนั้นรถไฟเหาะเนี่ยจะมีการรับแรงของด้านบนด้านล่างและด้านข้างเพราะฉะนั้นทุกรถไฟเหาะทุกแบบหัวใจสำคัญอยู่ที่ล้อใช่ครับแล้วล้อเนี่ยจะสัมผัสกับรางอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะตีลังกาหมุนไปหมุนมาก็จะสัมผัสอยู่ตลอดไม่ล้อใดก็ล้อหนึ่งพอยสังเกตว่าพอมันจะมาเร็วแค่ไหนก็ตามพอมันมาถึงจุดสุดท้ายเวลาหยุดมันหยุดกึกเลยไอ้กึกตอนนั้นเนี่ยมันหยุดจากอะไรคะก็คือจริงๆใต้ขบวนรถไฟเหาะเนี่ยจะมีแผ่นทองเหลืองอยู่เป็นครีบเบรกนะครับแล้วก็เวลารถไฟเหาะจะเข้ามาเบรกที่สถานีเนี่ยเราจะมีถุงลมเราจะอัดลมเข้าไปในถุงลมเพื่อให้มันขยายตัวนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเบรกเนี่ยก็จะหนีบตัวไว้พอรถไฟเหาะวิ่งเข้ามามันก็จะผ่าเข้ามากลางของไอ้ถุงลมของไอ้แผ่นเบรกที่อยู่ติดอยู่กับถุงลมตัวนี้ครับทำให้รถไฟเหาะมันหยุดได้นะครับซึ่งระบบเบรกแบบนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันมีเสถียรภาพสูงกว่าเบรกทั่วๆไปถ้าเทียบง่ายๆคือสมมติถ้าเป็นเบรกของรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะหลุดจะพ้นใช่แต่ว่าเบรกตัวนี้จะไม่มีโอกาสอย่างนั้นแสดงว่าไอ้เบรกตัวนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับรู้หลักการทำงานรู้หลักความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในความปลอดภัยแบบนี้แล้วนะคะเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ